กลับเข้าสู่ Mom's Room เบรกที่2นะคะวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอวูดี้ในเรื่องราวของการกินอยู่ต่ำกว่าฐานะได้ยินประโยคนี้ปุ๊บก็เข้าใจปั๊บแหละแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งคืออย่างไรและทำได้อย่างไรกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการทำงานเพียงอาทิตย์ละ35ชั่วโมงเมื่อกี้ตอนเบรกอาจารย์บอกเดียวครับคุณตุ๊กนั่นหมายถึงสามีภรรยารวมกันนะ35ชั่วโมงไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยอ่ะตั้งใจเพื่อที่จะเอาเวลาไปให้ลูกใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่35ชั่วโมงไม่เกิน35ชั่วโมงอันนี้อย่างไรคะคุณหมอก็คืออย่างนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าเราต้องออกแบบตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะที่อยากจะเลี้ยงลูกเอง 100% แต่แบบเอ๊ะเราก็ต้องไม่อดตายด้วยไม่คือคุณหมอไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคุณหมอเริ่มจากติดลบเมื่อปี56ใช้เวลาไม่ถึง3ปีคุณหมอจริงๆปีเดียวพริกปีเดียวอุ้ยถ้าอย่างนั้นเราเริ่มดีกว่าค่ะว่าสเต็ปของการที่เราจะกินอยู่ต่ำกว่าฐานะมันต้องเริ่มต้นจากอะไรคะคุณหมอตอนแรกต้องเริ่มต้นก่อนจากวิธีคิดที่ว่าอย่าเพิ่งรีบอวดรวยอย่าเพิ่งรีบอวดรวยสเต็ปใช่ใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่มันอดไม่ได้ใช่อย่าใจร้อนใช่ใช่มันอยากดูดีแล้วมันอยากดูดีเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างบ้านผมเนี่ยถามว่าอย่างเรื่องท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่มีลูกมายังไม่เคยไปยกเว้นข้ามท่าขี้เหล็กอันนั้นคงไม่นับนะจริงทุกคนจะต้องเป็นแบบแผนเลยนะว่าจะต้องไปจริงนะจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถามว่ามีตังค์ไหมมีแต่ถามว่าทำไมเรายังไม่ได้พาลูกไปเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาเนื้อไหมฮะหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างโทรศัพท์ขออนุญาตโชว์ให้ดู Samsung Hero อาจารย์ขอดูหน่อยค่ะ Samsung Hero 2ซิมฮะราคาพันกว่าบาทเป็นหลักใช่กันเราจะพูดราคาไม่ใช่รู้ Samsung Hero 990เคยซื้อให้คุณแม่ใช้อันนี้ไม่ใช่สมาร์ทโฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนฮะส่งไลน์ไม่ได้ไม่ได้ครับรับโทรจะได้ยังไงไม่มีใครไม่มีไลน์แล้วในโลกนี้ตอนนี้ไม่มีอาจารย์ใช้คุณหมอระดับประเทศและต้องอยู่ในเพจด้วยต้องมีคนติดต่อสื่อสารด้วยทำงานกับผู้คนด้วยไม่จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนไม่ใช่ฮะแล้วก็เดี๋ยวหนูทำพังไม่อยากใช้ โอ้ยกตัวอย่างนะครับหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างนาฬิกาผมเลิกใส่ไปนานแล้วเพราะเราดูจากมือถือได้ค่ะโอ้ใช่จะมีซ้ำซ้อนทำไมเนาะใช่ใช่หรือรถยนต์เดิมเคยมี2คันค่ะแล้วก็ขายไปเพราะเราขับทีละคันอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็วางแผนนึกออกไหมฮะประหยัดน้ำมันด้วยรักโลกด้วยใช่ใช่คือเนื้อที่ที่บ้านด้วยจริงเนาะที่ให้ลูกวิ่งเล่นได้อีกอ่ะทำให้คนอื่นรถไม่ติดด้วยเพราะเราเอารถไปอยู่บนถนนอ๋อใช่มีที่วิ่งเล่นให้ลูกด้วยครับซึ่งกำลังจะบอกว่าเนี่ยแหละครับคือเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนแต่ละวันเนี่ยเราแค่ต้องคิดว่าเฮ้ยไอ้สิ่งนี้มันจำเป็นไหมแล้วเราทำอะไรไปเพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดไปงานชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีงานของเรื่องเงินต้องทำการบ้านเรื่องเงินให้จบซึ่งถ้าทำจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าประมาณ7ปีจบละประมาณ7ปีถ้ารู้วิธีและที่สำคัญคือไม่ได้ต้องไปแบบหาเงินมากมายพยายามแบบไปหาเงินเยอะๆให้ได้แบบรวดเร็วแบบ6เดือนล้าน3เดือนล้านบาทนึกออกไหมฮะจริงๆต้องบอกว่าเพียงแค่รายได้ประจำเนี่ย7ปีจบละจัดการมันได้ใช่คือไม่รีบที่จะอวดรวยด้วยแล้วก็ไม่ต้องรีบที่จะใฝ่ฝันถึงเงินล้านใช่เราใช้เงินเท่าที่เราหาได้รายได้ประจำไม่ว่าแต่ละครอบครัวจะหาได้เท่าไหร่จัดการได้ถูกต้องถ้าอย่างนั้นคุยเป็นสเต็ปคนแบบชาวบ้านอย่างเราจะเข้าใจง่ายขึ้นไหมคะอาจารย์คือต้องบอกว่าสเต็ปยังไงดีคือจริงๆเนี่ยผมพยายามหาวิธีการนะครับหรือหาขั้นตอนที่จะทำใหง่ายที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเจออยู่คนหนึ่งบังเอิญซื้อหนังสือเล่มนี้มานะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคำแนะนำเนี่ยผมว่าเวิร์กสุดละซึ่งคนเขียนชื่อคุณเดฟนะครับคุณเดฟเขาบอกว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำถัดจากนี้ไปเขาเรียกว่าเบบี้สเต็ปก็คือทำทีละขั้นทำเหมือนเด็กทารกอย่าโจมตีหลายจุดยุทธศาสตร์ไม่งั้นมันยุ่งนะครับซึ่งเบบี้สเต็ปแรกที่สุดเลยก็คือคุณต้องมีเงินออมฉุกเฉินถ้าตีเป็นเงินไทย 30,000 บาทก่อนเงินออมฉุกเฉินซึ่งต้องบอกว่าหลายบ้านนะครับเงินสด 30,000 บาทยังหาไม่ได้เลยเพราะเราเป็นหนี้ไปหมดคือแบบพอถึงเวลาปุ๊บเราต้องวิ่งตามจ่ายหนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ต้องมีเงินออมฉุกเฉินก่อนซึ่งเงินออมฉุกเฉินเนี้ยสำคัญมากแล้วก็ขอให้เริ่มต้นเป็นอย่างแรกหนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอให้จ่ายเป็นขั้นต่ำไปก่อนแต่เงินสำรองเงินออมต้องมีสำรองประมาณ 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็คือต้องล้างหนี้ต้องล้างหนี้ล้างหนี้ทุกอย่างวิธีการก็คือต้องลิสต์มันออกมาเลยเขียนมันออกมาเลยตั้งแต่น้อยที่สุดเช่นยกตัวอย่างค่าโทรศัพท์ที่ค้างจ่ายมา3เดือนแล้วบินโทรศัพท์ซึ่งหลายคนเป็น3เดือน5เดือนเขียนออกมาให้หมดเลยมีกี่ยอดมีกี่อะไรบัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำทั้งหลายรวมถึงหนี้กู้ยืมการศึกษาหนี้ลดหนี้ผ่อนงวดลดยกเว้นหนี้บ้านอย่างเดียวที่ไม่ต้องเขียนออกมา
นะครับทั้งหมดเขียนออกมาเลยว่าไปกู้ยืมอะไรใครที่ไหนสหกรณ์นู่นนี่นั่นเขียนมาให้หมดแล้ววิธีการก็คือต้องจัดการหนี้ก้อนเล็กสุดก่อนโดยไม่ต้องสนใจเรื่องดอกเบี้ยนะฮะเช่นยกตัวอย่างสมมติเราค้างหนี้โทรศัพท์มือถือสมมติ 1,500 บาทจ่ายก่อนเลยจ่ายก่อนเลยจ่ายเสร็จจ่ายหนี้ก้อนเล็กก่อนจ่ายหนี้ก้อนเล็กก่อนนะฮะกูยืมแม่มา 10,000 บาทเก็บเงินค่อยๆส่งจ่ายเสร็จแล้วก็คิดค่าซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานที่สุดและถ้าตั้งใจทำจริงๆนะครับต้องบอกว่าไม่เกิน2ปีจบนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะเจอ baby step เนี่ยคือเราก็ทำถูกโดยบังเอิญนะฮะซึ่งอย่างที่บอกก็คือเกิดปัญหาคือ56 57จบละ57นี่คือซื้อบ้านได้เลยนะฮะนึกออกไหมฮะจากคือเราเริ่มเห็นปัญหาเราเริ่มเห็นสัญญาณเฮ้ยโอ้โหไอ้เงินหลักหมื่นกว่าที่มันแบบมันสะท้อนปัญหาละแล้วภรรยาผมแก้ไขแล้วผมก็เป็นหน่วยเสริมนะฮะถามว่าเราต้องทำงานหนักมากไหมก็บอกไม่เราก็ทำเหมือนทุกวันเนี่ยใช่ฮะแล้วสเต็ปที่3ล่ะคะสเต็ปที่3เนี่ยหลังจากที่ล้างหนี้เสร็จแล้วซึ่งต้องบอกว่าถึงวันนั้นคุณจะโล่งเลยนะฮะโอ้โหหนี้แบบหลักหมื่นหลักแสนที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นหนี้งวดผ่อนรถหนี้ทุกอย่างเนี่ยยกเว้นหนี้บ้านยกเว้นบ้านอย่างเดียวนะครับขั้นตอนที่3ก็คือต้องทำให้มีเงินออมฉุกเฉินเท่ากับรายจ่ายมากขึ้นฮะเท่ากับรายจ่าย 3-6 เดือนจะ3หรือ6เดือนดีก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างนี้ครับถ้าคนที่รายได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอ6เดือนถ้ารายได้สม่ำเสมออย่างเช่นเป็นข้าราชการอยู่นะครับหรือมีงานประจำอยู่ที่แบบรู้รายได้แล้วก็ทำมาอย่างนี้มา10ปีแล้วแล้วก็มองทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ยังอยู่ต่ออย่างนี้3เดือนพอซึ่งยอดเงินมันจะอยู่ที่ประมาณแสนถึงประมาณ 500,000 บาทนะฮะกลางๆก็จะอยู่ที่ 300,000 นะฮะตอนแรกมีเงินออมฉุกเฉินก่อนเพื่อที่จะไม่ก่อหนี้ใหม่นะครับสำคัญที่สุดอย่าก่อหนี้ใหม่เพราะทันทีที่ก่อหนี้ใหม่ทุกอย่างพังหมดนะฮะมีเงินออมฉุกเฉิน 30,000 บาทเสร็จล้างหนี้จบซึ่งสเต็ปนี้ยาวหน่อยประมาณ2ปีพอล้างหนี้หมดเสร็จแล้วปุ๊บให้เก็บออมเป็นออมเงินฉุกเฉินให้เต็มสตรีมเต็มอัตราสึกนะฮะ 3-6 เดือนนะครับซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยคร่าวๆประมาณ 300,000 เฉลี่ยคร่าวๆ 300,000 สเต็ปต่อไปล่ะคะคุณหมอสเต็ปที่4ก็จะเป็นสเต็ปที่เริ่มทำเพื่อตัวเราละนั่นคือการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยต้อง 15% ของรายได้นะฮะลงทุนอะไรบ้างวิธีการที่จริงๆต้องบอกว่าการลงทุนมันมีหลายอย่างมากนะครับแต่วิธีการที่ผมเองเลือกกองทุนรวมนะฮะซึ่งตรงนี้แต่ละบ้านก็คงมีสไตล์ที่ต่างกันนะครับอย่างตัวผมลองมาหมดละทั้งหุ้นทั้งคือทุกอย่างลองมาหมดละแล้วในที่สุดผมได้ข้อสรุปแล้วบอกโหถ้าอยากเลี้ยงลูกเนี่ยผมมานั่งเฝ้าตารางหุ้นไม่ได้อ๋อมานั่งตามว่าหุ้นตัวไหนมันจะขึ้นมันจะลงจะไม่ผมจะใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดซึ่งก็ต้องบอกว่ากองทุนรวมแล้วถ้าอย่างตัวผมเลือกกองทุนรวมที่ปันผลสม่ำเสมอปันผลทุกไตรมาสคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 12% ต่อปีผมบอกโอ้โหมันอย่างนี้เลยฝากประจำสู้ไม่ได้นะฮะแล้วกองทุนที่ผมเลือกเนี่ยเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์คือทำอย่างนี้ได้มา7-8 ปีละสม่ำเสมอมากใช่นี่คือสเต็ปที่4ก็คือต้องแบ่งเงิน 15% เพื่อการลงทุนนะครับจะลงผลกำไรกลับมาใช่ซึ่งการลงทุนเนี่ยแล้วแต่สไตล์แล้วคุณอยากจะเลือกอันไหนนะครับแต่ว่าอย่างบ้านผมเลือกกองทุนรวมนะครับซึ่งง่ายที่สุดหลังจากที่เริ่มลงทุนแล้วเนี่ยแล้วนึกภาพนะคุณไม่มีหนี้แล้วคุณเหลือแต่หนี้บ้านอย่างเดียวสเต็ปถัดไปสเต็ปที่5คือเรื่องของค่าศึกษาค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาลูกการศึกษาของลูกต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยพอลูกเข้ามหาวิทยาลัยนะครับคนเบิกไม่ได้ละค่าราชการเบิกลูกที่เรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยหนักลองนึกภาพตอนพวกเราเรียนโอ้โหแบบเจอค่าซีหลอกค่าชีตค่ากิจกรรมไปเลี้ยงน้องไปอะไรมันเยอะมากซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าเกิดปัญหาคุกคักมากทีเดียวนะครับแล้วหลายคนเรียนไม่จบเพียงเพราะไม่มีเงินเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ที่ฉลาดพอต้องทำตรงนี้นะฮะซึ่งถามว่าจำนวนเงินก้อนนี้เท่าไหร่ตรงสเต็ปที่5เนี่ยเรื่องการศึกษาบอกไม่รู้ต้องคำนวณใช่ว่าลูกอยากเรียนที่ไหนถ้าลูกอยากเรียนต่างประเทศมันก็อีกราคาหนึ่งละถ้าลูกอยากเรียนมหาวิทยาลัยในไทยก็อีกราคาหนึ่งนะครับหลังจากมีเงินกองทุนการศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยให้ทำข้อที่6ข้อสุดท้ายซึ่งเจ๋งที่สุดก็คือล้างหนี้บ้านล้างหนี้บ้านถ้าตั้งใจทำจริงๆล้างหนี้บ้านไม่เกิน3ปีจบเพราะตอนนี้คุณไม่มีหนี้อะไรแล้วก็โปะๆบ้านไปใช่ฮะเพราะดอกเบี้ยบ้านน่ะอย่างที่บอกว่าลดต้นลดดอกถูกป่ะคะใช่แล้วถ้ากู้บ้านไว้10 20ปีอ่ะมันก็จะหมดเร็วไงดอกเบี้ยมันจะหมดเร็วใน3ปีได้ใช่ครับมันเจ๋งฮะคือความเจ๋งคือตรงเนี้ยฮะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกผมกำลังเดินทางอยู่กำลังเดินทางอยู่
นะฮะของผมก็จะอยู่เนี่ยสเต็ปประมาณ 3-4 อยู่คุณหมอคะขออนุญาตขั้นเวลาพอดีมีสายจากคุณผู้ชมได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงกมลนะคะโทรจากที่ไหนคะฉะเชิงเทราค่ะมีอะไรสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะอยากจะสอบถามจะทำยังไงจะเปลี่ยนวิธีความเปลี่ยนความคิดของแฟนนะคะเปลี่ยนความคิดของแฟนให้เป็นยังไงคะคือแบบเขาไม่ใส่ใจเรื่องการเก็บออมหรือว่าการใช้เหมือนกับว่าเขายังเป็นทำตัวแบบอิสระในประมาณนี้ค่ะแล้วมีรายได้เป็นของตัวเองไหมครับมันรายได้ที่แน่นอนนะคะเห็นใจเลยนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าสมองเรื่องเงินมันไม่เข้ากันยากเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยถามว่าวิธีการทำยังไงต้องบอกงี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยคงจะไปเปลี่ยนเขาคงยากสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวเราจำไว้ฮะโลกไม่มีทางเปลี่ยนนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนก่อนโลกจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องทำงบประมาณการจ่ายละโอเครายได้ไม่แน่นอนผมแนะนำว่าควรจะต้องทำตามแบบที่ผมเล่าคร่าวๆจริงๆรายละเอียดมันเยอะนะฮะแต่ว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับคือพูดง่ายๆเรียกว่าสร้างอาณาจักรของเราเองสร้างเรื่องเงินของเราเองให้เรียบร้อยดีก่อนโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าสิ่งที่สามีเขาทำเป็นยังไงแล้วถ้าทำได้นะครับก็คือบอกสามีเลยว่าเอาละเธอส่งให้ฉันได้เท่าไหร่สมมติยกตัวอย่างเธอสามารถจ่ายให้ฉันได้เดือนละ 5,000 ก็เอามาก็เก็บนะฮะแล้วคุณก็บริหารจัดการคือไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาว่าเขาไปกินเหล้าไปกับเพื่อนไปตีกอล์ฟไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแต่เราต้องทำให้ได้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆเนี่ยผมคิดว่าประมาณ 5-7 ปีก็เรียบร้อยแล้วครับค่ะคุณใช่ไม่นานนะฮะอย่าลืมว่าเรามีชีวิตถึง80นะครับถ้าเราตั้งใจทำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนโอเคขั้นตอนที่1หามีเงินสดติดตัวให้ได้ 30,000 บาทก่อนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยังไงต้องเจอเรื่องฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีลูกไหมคะคุณดวงกมลคะ2คนค่ะ2คนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรายรับรายจ่ายคือเรารู้อยู่แล้วว่าสามีให้เรามาเท่าไหร่เราก็เขียนเลยสมมติเดือนนี้ให้มา 5,000 มีจ่ายอะไรบ้างคืออย่างน้อยๆคือเราจะได้เอาไปให้สามีดูได้ไงว่าเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยมันต้องใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเราก็ทำงบอะไรให้เขาดูไงว่าห้ามสุรุ่ยสุร่ายต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักเป็นปัญหายากโจทย์ยากคุณง่ายๆต้องใช้สมองเยอะหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้เป็นตามยถากรรมไม่ต้องบ่นด้วยคือแบบเขาทำอะไรช่างเขาละเราต้องมาทำของเรานะครับคือต้องบอกต้องอย่างนี้เลยแล้วพอถึงจุดหนึ่งผมบอกได้เลยฮะพอตัวเราอิสระปุ๊บเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคราวนี้เราเลือกได้ละลูกโตละจะอยู่หรือไม่อยู่กับเขาต้องบอกงี้เลยนะครับคือวิธีคิดเนาะยากจังเหมือนว่ามันไม่ได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันใช่พี่นิออนมีแชร์ไหมคะของพี่เหรอก็จะมีบ้างแหละค่ะคือแบบตามใจลูกบางทีลูกอยากกินหรืออยากอะไรที่แบบเราจริงๆแล้วว่าเราอย่าทานอะไรที่แบบมันแพงเกินไปนะคนนึงเห็นด้วยอีกคนนึงไม่อยากใช่ก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอยากได้เบอร์คุณหมอโดยตรงนะคะเดี๋ยวติดต่อผ่านเพจดีกว่าครับเพราะว่าคือโทรเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้รับครับค่ะงั้นบอกชื่อเพจให้อีกทีนึงก็คือเพจDad Mom นี้ใช่มั้ยคะ Dad Mom and Kids เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Dad Mom and Kids เติม S ก็ได้ในอินบ็อกซ์ได้เพื่อคุณหมอจะได้ก็เดี๋ยวเห็นหน้าผมใช่พอเข้าเพจจะเห็นหน้าครอบครัวผมก็รู้ละถูกต้องนะฮะ Dad Mom and Kids เติม S นะคะปรึกษาต่อได้เลยแล้วก็มีเรื่องราวที่มีประโยชน์ในนั้นแชร์เรื่อยๆใช่ค่ะขอบพระคุณคุณดวงกมลมากๆนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อรายการเราได้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะทีเดียวเรามาคุยกันต่อเป็นเรื่องที่ทำให้เครียดนะแต่ข้อ6คิดได้อย่างคุณหมอก็มันก็เหมือนช่วยเรื่องเครียดเรื่องใหญ่เลยนะแต่ฟังคำตอบที่คุณหมอบอกอ่ะคือเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้ก็คือเริ่มจากตัวเราแล้วค่อยออกไปที่โลกก็คืออย่างน้อยๆเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่จัดการตัวเราเองก่อนแล้วสเต็ปสุดท้ายล่ะสเต็ปสุดท้ายเนี่ยที่ผมรอผมยังไม่ถึงนะฮะคือต้องบอกว่าวิธีคิดเรื่องเงินที่ถูกต้องนะครับเงินเนี่ยมีหน้าที่3อย่างผมชอบมากเลยที่คุณเดฟเขาเขียนนะฮะเงินมีหน้าที่3อย่างอย่างที่1เพื่อความเพลิดเพลินในชีวิตอย่างที่2เพื่อความเพลิดเพลินอย่างที่2เพื่อการลงทุนเพื่อการลงทุนอย่างที่3เพื่อการบริจาคเพื่อการบริจาคดีมากใช่3อย่างเท่านั้นเองเหรอใช่ฮะนี่คือหน้าที่ของเงิน
เปอร์เซ็นต์คือเปอร์เซ็นต์ของหน้าที่แต่ละอย่างนะอ๋อแล้วแต่เราเลยฮะแล้วแต่ทัศนคติใช่แล้วแต่กำลังใช่ใช่คือกำลังจะบอกว่าถ้าทำแบบนี้นะครับจนถึงสเต็ปสุดท้ายผมบอกเลยฮะโหคุณแบบมหาศาลเช่นยกตัวอย่างวันนึงที่รายได้จากกองทุนรวมสมมุตินะฮะรายได้เดือนละ 50,000 คุณลองนึกภาพอะรายได้เดือนละ 50,000 จากการที่เขาปันผลมาเพียงเพราะคุณตั้งใจทํา7ปีตรงนี้จนจบค่ะโหมันแบบคุณมีทางเลือกเลยนะฮะคุณอยากออกจากงานหรือคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปตอนนั้นก็ได้อ๋อเลือกชีวิตได้อีกค่ะคือเริ่มตื่นเต้นตามขอย้ำ Facebook ของคุณหมออีกทีนึงนะคะพี่นพร Dad and Moms Dad Mom and Kids นะคะก็ซึ่งอันนี้เป็นทั้งเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องสตางค์เรื่องเดียวใช่ค่ะเรื่องของการเลี้ยงลูกเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเวชศาสตร์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจครอบครัวด้วยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคุณหมอผู้ชายแล้วก็คุณหมอผู้หญิงนะคะมาเยี่ยมในรายการของเราเนี่ยเป็นประจำแล้วบ่อยมากๆพี่นพรทำท่าเราเหมือนเวลาหมดเวลาหมดค่ะเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องอยากถามเยอะมากแต่ว่าวันหลังเราจะขออนุญาตเชิญคุณหมอมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีปัญหาข้อสงสัยอยากจะสอบถามคุณหมอโทรมาที่รายการเราได้แต่วันนี้เวลาหมดจริงๆค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอวูดดี้ค่ะนายแพทย์อิทธิฤทธิ์จุฬาลักษณ์สิริบุญขอบพระคุณมากๆค่ะเชื่อนะว่าอย่างนึงเนี่ยถ้าทำได้เอาอย่างน้อยคิดได้และเดินทางตามทางนี้มีคนฆ่าตัวตายน้อยเยอะเลยใช่พอเรื่องเงินน่าจะเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกใช่ไหมคุณหมอเป็นเรื่องแรกที่เขาฆ่าตัวตายกันนะโอ้ยเจ็ดข้อนี้พยายามทำให้ได้กันแล้วกันนะคะพี่น้องหนูก็เริ่มเห็นทางสว่างแล้วนะคะวันนี้ของชีวิตตัวเองด้วยค่ะตอนนี้ไปในช่วงของมามแคร์ค่ะมีคำถามฝากถามเรื่องอะไรบ้างคะน้องค่ะค่ะวันนี้เป็นคำถามฝากถามนะคะบอกว่าอันนี้เป็นคำถามแปลกเหมือนกันนะลูกหนึ่งขวบแล้วมีกลิ่นปากนะคะถามคุณหมอว่าเกิดได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรไปฟังคำตอบกันค่ะมามแคร์ลูกอายุ1ขวบนะคะในตามหลักของเด็กอายุ1ขวบถ้าคุณแม่จะเห็นดูว่าลูกไม่ทราบลูกมีฟันกี่ซี่คะโดยทั่วไปเด็ก1ขวบฟันจะขึ้นไม่เยอะใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีกลิ่นปากจากเรื่องของฟันผุหรือเรื่องซอกฟันเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้กลิ่นปากในเด็ก1ขวบส่วนใหญ่มักจะเป็นสาเหตุทางอื่นเช่นช่องจมูกที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของไซนัสอักเสบนะคะแต่ที่ต้องระวังพิเศษคือถ้าเกิดไม่เคยมีกลิ่นปากมาก่อนและไม่กลิ่นปากกระทันหันให้นึกถึงว่าน้องอาจจะเอาอะไรไปยัดใส่รูจมูกขึ้นมาเกิดอักเสบภายในนะคะสิ่งนี้ต้องรีบพาไปหาหมอโดยด่วนค่ะเพราะเจอมาหลายรายที่คิดว่าลูกเป็นกลิ่นปากแต่พอตรวจไปมีลูกปัดอยู่ในจมูกนะคะอันนี้ต้องรักษาโดยด่วนต้องให้คุณหมอเอาออกมาให้อีกอันที่เจอกันได้บ้างโดยบ่อยในเด็กไทยคือเรื่องไซนัสอักเสบเพราะบางครั้งน้องอาจจะเป็นน้ำมูกเรื้อรังนานๆจนทั้งโพรงจมูกนะคะมีการน้ำมูกขังอยู่ข้างในเกิดการกลิ่นเหม็นเน่าได้ซึ่งสาเหตุของกลิ่นปากในเด็กส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของในโพรงจมูกนะคะไม่น่าใช่ฟันผุค่ะแต่อย่างไรก็ตามควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยด่วนนะคะมัมแคร์ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคำตอบจากแพทย์หญิงสิริพรแจ่มจำรัดด้วยนะคะกุมารแพทย์พัฒนาการโรงพยาบาล World Medical Center ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยส่งคำถามของคุณมาได้ค่ะทาง Facebook Instagram ที่ mumclub.mcot นั่นเองนะคะทุกคำถามทุกปัญหามีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะแล้ววันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าปัญหาที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยในช่วง Mom's Room เนี่ยก็ถือว่าเข้าขั้นที่พวกเราต้องใส่ใจมากๆเลยนะคะเรื่องของการเงินนั่นเองวันนี้เราก็เลยมีหนังสือดีๆของคุณหมอวูดดี้นะคะมาแจกกันด้วยทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะแจกเยอะแยะเลย5รางวัลด้วยกันค่ะเรามีคำถามถามว่าคุณเข้าใจถึงความหมายของการกินอยู่ต่ำกว่าฐานะอย่างไรแล้วคิดว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างหัวข้อที่เราคุยในวันนี้กินอยู่ต่ำกว่าฐานะคืออะไรและประโยชน์คืออะไรตอบเข้ามาเป็นคอมเมนต์ใต้รูปของรางวัลค่ะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะก็รีบตอบกันเข้ามาค่ะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยหนังสือดีๆแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ไปอ่านกันแล้วก็จะได้นำไปใช้กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของ Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ